กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับในบางวันที่อากาศร้อนอบอ้าวเราก็คงอยากจะรับประทานอะไรเย็นๆชื่นใจบ้างวันนี้อาจารย์มีขนมของว่างมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเต้าหวยอัลมอนด์แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับตำรับนี้ไม่มีใครทำขายแล้วหลายคนเขาก็อยากจะทราบวิธีการทำนมอัลมอนด์รับประทานเองอุ้ยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะบอกคุณผู้ชมว่ามันง่ายมากเพียงแค่คุณผู้ชมนำอัลมอนด์แบบนี้นะครับแช่ในน้ำร้อน1คืนเช้าตื่นขึ้นมาคุณผู้ชมก็จัดการล้างแล้วก็ลอกเอาเปลือกของอัลมอนด์ออกไปซะให้เรียบร้อยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้อุปกรณ์เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะใช้โถปั่นจาก 1,000 มิลลิลิตรหรือ 1,000 ml อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้อุปกรณ์พิเศษภาษาฝรั่งเรียกว่าฟิลเตอร์แต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะเรียกว่าตุกกรองนั่นแหละคุณผู้ชมครับสามารถกรองเมล็ดแล้วก็กากต่างๆได้รับรองได้ไม่มีเล็ดลอดออกมาเลยเสร็จแล้วก็ใส่อัลมอนด์ที่เราลอกเปลือกแล้วลงไปตรงกลางแบบนี้นะคุณผู้ชมครับใส่อัลมอนด์เสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะใส่น้ำลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาครับ wow. วางลงไปในเครื่องคุณผู้ชมครับใช้ความเร็วระดับ1แล้วก็ตามด้วยระดับ2ดูสิคุณผู้ชมครับเราได้น้ำนมอัลมอนด์ที่มีความขาวเป็นครีมขนาดนี้เลยนะครับแล้วกากก็อยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะจัดการต้มนมอัลมอนด์กันนะครับก็จัดการเทลงไปได้เลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะว่ากากเนี่ยมันจะเล็ดลอดออกมาคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงจะอยากรู้สินะว่าเจ้าเนื้ออัลมอนด์ที่เหลือเนี่ยอยู่ข้างในฟิลเตอร์นี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมพอเตรียมนมอัลมอนด์ลงไปในภาชนะเสร็จคุณผู้ชมครับเพิ่มความหวานสักนิดหนึ่งเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปและอย่าลืมล่ะเราจะให้มันเซตเป็นตัวนิ่มๆเราก็ใส่เจลาตินลงไปครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็จัดการคนผสมเบาๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายแล้วก็เจลาตินเนี่ยเข้ากันดีกับนมอัลมอนด์ที่เราปั่นไว้นะครับเมื่อนมอัลมอนด์ของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเป็นเต้าหวยนะคุณผู้ชมเราก็เตรียมแก้วช็อตเล็กๆอาจารย์ก็จะใส่ลงไปในถ้วยแรกคุณผู้ชมเนี่ยเอียงๆแค่นี้พอแล้วเสร็จแล้วก็นำถ้วยนี้เข้าตู้เย็นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมครับเรามาเตรียมทำน้ำแตงโมปั่นกันครับนี่มีเม็ดแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมก็ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมประเดี๋ยวจะเหลือแต่น้ำออกมานะคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งกังวลอู้ใช้ผ้าขาวบางกรองใช้กระชงกระชอนให้มันวุ่นวายไปอีกไม่จำเป็นคุณผู้ชมสมัยใหม่แล้วค่ะเปิดเครื่องต่ำๆก็ยังได้เลยถ้าความเร็วสูงก็ยิ่งเร็วขึ้นนะคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราได้น้ำแตงโมเข้มข้นเสร็จเรียบร้อยเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่เจลาตินลงไปแล้วก็ตามด้วยผงสำหรับทำวุ้นลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เปิดเตาคนผสมจนกระทั่งเจลาตินและผงสำหรับทำวุ้นละลายเข้ากันส่วนความหวานโอ้ยไม่ต้องห่วงเพราะน้ำแตงโมมันหวานตามธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมจะต้องรอให้น้ำแตงโมที่เราต้มเนี่ยเย็นสนิทซะก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ายังร้อนๆอยู่เนี่ยจะทำให้เต้าหวยอัลมอนด์ที่เราแช่เย็นไว้มันละลายนะคุณผู้ชมนำออกมาจากตู้เย็นเสร็จแล้วก็จัดการเทนะคุณผู้ชมโอ้ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันน่ารับประทานมากเลยเราก็จะได้เต้าหวยแบบทูโทนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็นำทั้งสองถ้วยนี้เข้าตู้เย็นนะครับเมื่อถึงเวลาจะรับประทานเราก็หยิบออกมาจากตู้เย็นเสิร์ฟเย็นๆนะคุณผู้ชมน่ารับประทานขึ้นเยอะเลยเส
เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานไหมคุณผู้ชมครับเต้าหวยอัลมอนด์มาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้ากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่จะทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบายทำเมนูได้หลากหลายในเครื่องเดียวนะครับและสำหรับแฟนรายการกินได้ก็กิน100ท่านนะครับสามารถซื้อชุดเครื่องปั่นเด่นป้าได้1ชุดจากเดิมในราคา 2,990 บาทจะลดเหลือเพียง 1,790 บาทนะครับและรับฟรีแก้วมักชูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและก็ยังมีหม้อสแตนเลสอีก5ใบมูลค่า 1,990 บาทให้คุณด้วยนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2561ถึงวันที่30พฤศจิกายน2561นะครับคุณผู้ชมรีบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ที่หมายเลข020263344 020263344ครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอู้ตายแล้วเดี๋ยวตกใจด้วยอะค่ะได้แล้วแล้วน้ำมันไม่เดือดอะนี่ไงแป๊บหนึ่งเดียวอู้โอ้โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วอู้ตายละเดี๋ยวเราจะชิมดูซิว่ามันจะอร่อยไหมอุ้ยแม่ร้อนจ้าร้อนก็บอกมันร้อนมีคนอื่นนะเรียนเสียเงินฉันยังไม่ได้ดูใกล้ชิดอย่างเธอ2คนนะคะอ๋อต้องดูใกล้ชิดดูนะคะใกล้ชิดเพชรนี่ก็เยอะไปนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกคนที่ชอบทานอาหารหรือทำอาหารนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลดทานเค็มนะคะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยจะทำให้หน้าบวมด้วยแล้วน้ำในร่างกายเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราทานเค็มเพราะฉะนั้นน่ะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทานอาหารเนี่ยต้องลดพอดี